สำนักข่าวอินโฟเควสข่าวรายงานว่าสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือระบุว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะนายคิมจองอึนมีคำสั่งให้กองทัพข่ดเตรียมรับมือกับสงครามเพื่อผเผชิญหน้ากับความเคลื่อนไหวของสหรัฐอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นายคิมกล่าวถึงนยโยบายในปี2567ค่ะระหว่างการประชุมของพักแรงงานเกาหลีเหนือเมื่อวันพุทธที่27ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าเกาหลีเหนือจะขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบรรดาประเทศที่ต่อต้านจากกักรวรรดินิยมโดยสำนักข่าว KCNA ค่ะระบุว่าท่านผู้นำได้มอบภารกิจที่เข้มแข็งให้กับกองทัพประชาชน อุสาหกรรมอาวุธยุโทโธปกรณ์อุตสาหกรรมอาวุธนิวเคลียร์และภาคการป้องกันพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามซึ่งเกาหลีเหนือค่ะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศโดยไม่สนใจข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่ว่าเกาหลีเหนือกำลังจัดหายุโทโธปกรณ์ทางทหารให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามกับยูเครนในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่เกาหลีเหนือ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางทหาร และในคิมยังได้กำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจสำหรับปี2,567ในการประชุมดังกล่าวค่ะโดยชี้ว่าเป็นปีแห่งการตัดสินใจเพื่อบรรลุแผนพ,นพัฒนา5ปีของประเทศและสำนักขา่าว KCNA ค่ะยังกล่าวอีกว่าท่านผู้นำได้ชี้แจงถึงภารกิจที่สำคัญสำหรับปีหน้าโดยให้มีการดำเนินการอย่างกระตือรือร้นในภาคอุตสาหกรรมหลักๆและเน้นย้ำไปที่การรักษาเสถียรภาพของผล,ผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศค่ะยังระบุด้วยว่าการที่เกาหลีเหนือนั้นปิดประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะสิ่งนี้ค่ะยิ่งทําให้ปัญหาการขาดแคลนอาหารนั้นยิ่งย่ําแย่ลงไปอีกตึงเรื่องนี้ค่ะเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปถึงสถานการณ์ทางสหรัฐค่ะว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อคําสั่งของนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือและเพื่อนๆล่คะคะที่เห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจทุกช่องทางด้วยนะคะ